สวัสดีครับผมนักเล่นหลักพันลานะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับเรามาเรียนกันว่าหลังจากที่เราได้สร้างคอนเทนต์ที่คิดว่าโดนคิดว่าดีออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเรามีวิธีการในการต่อยอดคอนเทนต์นั้นๆเนี่ยออกไปยังไงครับที่ทำให้ธุรกิจหรือทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยมันดังมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับลองไปดูกันครับ